เฮ้ยนี่มันของปลอมนี่ว่าเหมือนของแท้มากเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮนสนิกเกอร์รันนิ่งแทลนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ติดกันไว้นะครับก็เป็น Nike Zoom X Vaporfly Next Percent นะครับก็ที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ปลอมๆเนี่ยนะก็เลยเอามารีวิวให้ดูว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงนะครับซ้ายมือเนี่ยของปลอมขวามือเนี่ยของแท้นะครับกล่องแท้หมดนะพวกเนี้ยนะครับอันนี้ของปลอมซ้ายมือนะจะดูขนาดได้เลยว่ามันมันต่างกันเนี่ยที่ต้องถือกล้องถ่ายเนี่ยคือมันขนาดกล่องมันต่างกันจะได้เห็นชัดๆนะครับปึ๊บนะฮะเดี๋ยวไปนั่งรีวิวดีกว่าน้ำเมื่อยนะครับสักครู่นะครับครับก็มานั่งรีวิวดีกว่าเมื่อยนะครับคือจริงๆตรงนี้ก็เห็นนะขนาดกล่องมันไม่เหมือนกันนะฮะซ้ายมือเนี่ยของปลอมนะครับเพราะมันใบเล็กกว่านะครับส่วนขวามือเนี่ยของแท้นะดูขนาดกล่องมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับกล่องจะกว้างและยาวไม่เท่ากันนะครับอีกจุดหนึ่งนะก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับของแท้เขาก็มีนะตรงเนี้ยนะครับที่ให้สังเกตก็คือสีของสติกเกอร์นะครับคือไอของปลอมเนี่ยสีมันเหมือนมึกยะหมดอะสีดำอะนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็เป็นสีดำดูการพิมพ์นะฮะดูของปลอมมันทำนะครับเหมือนทุนไม่พอมึกหมดกล่องก็ไม่เท่ากันขนาดเล็กบางคนก็บอกให้สแกน QR code นะฮะผมลองแล้วมันสแกนได้เหมือนกันมันปริ้นจากของแท้ไปนะครับปริ้นจากของแท้ไปเนี่ยนี่คือของปลอมนะมันขึ้นนะเดี๋ยวผมลองสแกนของแท้นะของแท้ก็ขึ้นของปลอมก็ขึ้นนะครับมันขึ้นนะเพราะว่าคือมันเอาสติกเกอร์เขามานะครับคือ QR code มันก็ไม่ได้ปลอมยากอะไรแค่ทำอะไรให้มันเหมือนกันได้แล้วนะครับทีเนี้ยที่สังเกตก็คือขนาดกล่องที่มันไม่ได้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ที่สีมันเหมือนหมึกจะหมดนะฮะอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในของปลอมแม่งก็แถเหมือนกันอะแถเหมือนของแท้เลยดูเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมจะทำอะไรให้เหมือนกันขนาดนี้เนี่ยนะครับเหมือนเดี๋ยวใส่นี่ก่อนเดี๋ยวจะหลงมันเหมือนกันจัดอ่ะทีนี้เรามาดูตัวรายละเอียดรองเท้ากันดีกว่านะครับเอาข้างฝาละไอ้ข้างไหนข้างซ้ายข้างซ้ายดูง่ายดิจากการตั้งกล้องแล้วข้างซ้ายดูง่ายสุดนะครับทีนี้เรามาสังเกตจุดที่มันต่างกันนะครับจุดที่มันต่างกันนะฮะระหว่างของแท้ของปลอมนะครับแต่จริงๆมันต้องดูสองข้างแหละเดี๋ยวเอาอีกข้างขึ้นมาให้ดูนะเพราะมันมีจุดสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะของแท้เนี่ยนะครับอันนี้ของแท้อันนี้นี่ของแท้นี่นะของแท้ยังไม่ได้ลองใส่วิ่งนะครับเนี่ยของปลอมนี่คือลองใส่วิ่งแล้วนะครับใส่วิ่งมาแล้วโคตรเหมือนอะเหมือนมากอะดูดิอันนี้มันไซส์เดียวกันนะ
ไซส์เดียวกันนะแต่ดูความต่างเห็นไหมว่าของแท้เนี่ยมันจะทำเล็กกว่าไอ้ไม่ใช่ของปลอมเนี่ยจะทำเล็กกว่าของแท้อันดับแรกละอันดับที่2คืออินโซข้างในอินโซข้างในเนี่ยของปลอมมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่แต่ของแท้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นผ้าลื่นๆฟอนต์มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฟอนต์ข้างในเนี่ยของปลอมเนี่ยมันโคตรล้นอะนะครับล้นออกมาเลยนะฮะส่วนของแท้เนี่ยฟอนต์เขาจะแบบสวยพอดีคมนะฮะไม่ต้องซีเรียส นะครับว่าอินโซเนี่ยมันแกะออกมาได้เพราะว่าคือบางคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดกาวอะไรแน่นนักหนานะฮะมันก็สามารถให้คนเปลี่ยนอินโซได้อะนะครับนะฮะผมแกะสติ๊กเกอร์นี่ออกให้ดูชัดๆแล้วกันว่ามันต่างกันไงอินโซแต่ผมไม่ดึงออกมานะปอมันดึงแน่นแล้วนะครับเนี่ยนี่คือฟอนต์ของเขานะเห็นไหมตัว Z นี่คือของปลอมนี่คือของแท้คือแต่คนไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้จริงๆนะดูข้างในนั่นก็เย็บแบบเย็บเรียบร้อยอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยไนกี้ปลอมเนี่ยคือเย็บโคตรห่วยเลยนะแต่พอเดี๋ยวนี้แม่งปลอมแบบเย็บแบบโอ้โหดูแต่มันจะต่างกันตรงรูนั่นแหละรูที่มันเวอร์วังอะก็ดูออกอยู่เนาะว่ามันรูมันต่างกันยังไงนะครับตัวอินโซนะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นเลยนะส่วนตัวฟองน้ำข้างในตัวฟองน้ำด้านในเนี่ยไอของปลอมเนี่ยมันจะบางของแท้เนี่ยมันจะหนาดูความหนาใช่ไหมมันจะหนาบางไม่เหมือนกันนะตรงซูสนะครับตรงซูสก็เนี่ยเหมือนกันอะแบบเหมือนกันเบื่อเหมือนมากๆอะดูดินะครับส่วนตรงซูทของปลอมเนี่ยเขาจะเหมือนกับความเข้มนะครับลายเส้นเนี่ยมันจะดูแบบดูไม่เรียบร้อยอะนะซ้ายมือเนี่ยของแท้เนี่ยแท้อันนี้ปลอมก็มันถือข้างซ้ายอะอะแต่บอกก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยคนไม่รู้คนไม่จับของแท้ก็ไม่รู้นะครับมันจะเช็คง่ายๆเลยเนี่ยถ้าได้อันใหญ่ๆเนี่ยคือปลอมแน่ๆละนะครับพื้นบอกเลยไอ้ของปลอมเนี่ยมันทำรองเท้าเล็กกว่าคือมันทำเล็กกว่าของแท้ตัวฟองน้ำเนี่ยไอ้ของปลอมเนี่ยคือกดดูดิแต่ของแท้นี่มันขึ้นแน่นมากดอกยางที่ลายไม่ค่อยชัดเห็นไหมแต่ของแท้เนี่ยในของแท้ลายชัดของปลอมคือลายไม่ชัดโลโก้ไนกี้นี่เหมือนกันดูแทบไม่ต่างนี่อันเนี้ยต่างเห็นไหมบอกว่าของแท้ของปลอมเนี่ยมันจะทำเล็กเหมือนกับรองเท้ามันสเกลมันผิดอ่ะมันจะเล็กแบบแปลกๆอ่ะแต่ว่าของแท้เนี่ยมันจะใหญ่ดูส้นเท้าก็ดูแล้วเนี่ยนี่มันก็ไซส์เดียวกันอ่ะเห็นไหมทีนี้ตัวฟอนต์อีฝั่งเนี้ยเหมือนกันบอกเลยเนี่ยหันหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าปลอมแท้ไหนละ
เดี๋ยวผมจะเอาอีกข้างมาให้ดูอีกข้างของแท้นะกับของปลอมฟอนต์ของปลอมจะใหญ่และไม่เรียบร้อยสังเกตคำสังเกตตัวโลโก้ Nike เห็นไหมกับโลโก้ Nike ของแท้ของปลอมนะต่างกันนะเห็นนะเห็นก็ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอันเนี้ยมันตัวโลโก้ Nike จะห่างกว่าของแท้ของปลอมนะของปลอมนะสงสัยตรงนี้มันยับว่ะแต่ว่าสังเกตได้ง่ายคือฟอนต์มันไม่สวยอ่ะฟอนต์มันหนาๆอ้วนๆนะของแท้ฟอนต์เขาจะคมนะทำเหมือนมากๆอ่ะนะครับทำเหมือนมากๆอ่ะทีนี้อ่ะตรงซูทข้างในอินโซนี่คือของปลอมนี่คือของแท้เนี่ยมันจับง่ายๆตรงนี้นะฟองน้ำอินซูทในอินโซนะครับจับง่ายๆคือตรงนี้นะครับดูข้างหน้าแม้ของแท้เขาจะสวยคมนะโลโก้เนี่ยนะครับของปลอมมันจะดูเตอะท่าท่าอะไรไงกับหมายลูกทีนี้มันรองเท้ามันไซส์เดียวกันเนี่ยของปลอมกับของแท้เนี่ยมันน้ำหนักมันต่างกันไหมผมก็ยังไม่ได้ชั่งเลยก็มาชั่งพร้อมในถ่ายคลิปให้ดูนี่แหละ นะครับเอาของแท้ก่อนนะแท้187กรัมไซส์อะไรวะ 8.5 US นะ186 187อ่ะประมาณเนี้ย86 87ไซส์8 US ของปลอมไซส์8 US ทึบ180คือมันใกล้เคียงมากแบบเฮ้ยมันใกล้เคียงมากๆอ่ะดูดิเห็นไหมคือมันทำออกมาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจ นะครับแต่ว่าสเกลรองเท้าเนี่ยของปลอมมันจะเล็กกว่าของแท้ทั้งตัวกองตัวรองเท้าอะไรเนี่ยมันเล็กกว่านะครับนะครับก็แนะนำซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับอุบาทมากของแบรนด์ปอมนะครับซื้อสแกน QR code มันก็ไม่ได้อะมันปริ้นออกมาจากของแท้ผมคิดว่านะมันก็คงลงทุนซื้อของแท้แหละแล้วมันก็ไปปลอมทั้งกล่องทั้งไซส์ทั้งแต่สเกลมันไม่ได้ไงคือสเกลรองเท้าอะไรเงี้ยมันปลอมยากนะครับมันปลอมยากนะฮะส่วนจุดอื่นก็ดูกันแล้วเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้เคลียร์ๆกันเลยเนาะว่าของปลอมของแท้ต่างกันยังไงนะครับวันนี้ร้านสนิกลันทีเฮสหรือสนิกเกอร์รันนิ่งไทยแลนด์นะครับก็ยินดีนะครับก็มารีวิวให้ดูว่าของแท้ของปลอมต่างกันตรงไหนนะครับลูกค้าหรือลูกแฟนเพจนะครับหรือว่าแฟนทางช่อง YouTube Channel ของเรานะครับจะได้อยากจะใส่รองเท้าดีๆสักคู่แต่ว่ากลัวปลอมนะจะได้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเป็นภูมิคุ้มกันในการเลือกซื้อสินค้านะครับนะครับแนะนำให้ซื้อร้านที่ไว้ใจได้นะครับนะครับนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับของแท้ของปลอมแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะมีลงทุนเอาของปลอมมาให้ดูเลยนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ